ไอ้ป๊อปนี่อยู่ดีๆมึงมาไล่พวกกูออกได้ไงวะมึงมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกกูออกเนี่ยฮะเชิญไว้ให้เต็มที่เลยนะเพราะไม่ว่ายังไงฉันก็ไล่พวกแกออกดีๆอ๋อนี่พอมึงได้ดิบได้ดีแล้วอ่ะมึงก็เลยจะเถียงพวกกูออกใช่ไหมจะไล่พวกกูออกอ่ะมึงฝันไปเถอะใช่ทำไมพอรวยแล้วก็ไม่นับญาติกันแล้วหรอพี่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยสนิทอ่ะนี่เราเป็นญาติกันนะถ้าวันนี้พี่มีอธิบายให้มันชัดเจนแล้วก็เรื่องนี้ไม่จบแน่ก็ได้อยากได้เหตุผลใช่ไหมเฮ้ยป๊อปเรียกกูมามีธุระอะไรเปล่าวะอ๋อคือฉันได้ยินมาว่าพ่อของพนักงานที่ชื่อเบนซ์กำลังป่วยหนักก็เลยอยากจะมอบเงินช่วยเหลือในนามบริษัทสัก 20,000 รบกวนนายจัดการให้หน่อยสิได้สิอ๋อแล้วก็ฝากบอกเขาด้วยนะว่างานที่บริษัทให้หยุดไว้ก่อนก็ได้ให้เขากลับไปดูแลพ่อก่อนโอเคได้เดี๋ยวจัดการให้นะเฮ้ยพี่มีอะไรหรือเปล่าอ๋อเห็นว่าพนักงานแผนกแกที่ชื่อเบนซ์อะไรนั่นน่ะตอนนี้พ่อเขาไม่ค่อยสบายใช่ไหมพอดีทางบริษัทอ่ะเขาก็เลยช่วยค่ารักษาพยาบาลมา 10,000 นึงยังไงพี่รบกวนฝากแกไปให้เขาหน่อยสิได้ค่ะพี่ซินหนูได้ข่าวว่าพ่อเมนป่วยเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมอ๋อใช่จ้าคือบริษัทมอบเงินช่วยเหลือให้อ่ะเดี๋ยวฝากพี่เอาไปให้นายเบสหน่อยนะได้ค่ะโหตั้ง 5,000 เลยเหรออืมงั้นเดี๋ยวฝากเอาไปให้นายเบสได้นะได้เลยเบนตอนนี้บริษัททราบเรื่องที่พ่อนายป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแล้วบริษัทก็ให้เงินช่วยเหลือมา 2,000 บาทอ่ะขอบคุณมากครับหัวหน้านายสามารถลาหยุดได้นะไปดูแลพ่อแล้วก็งานช่วงนี้พักก่อนละกันขอบคุณจริงครับไลน์ขอตัวก่อนนะครับอ้าวเบนมีอะไรหรือเปล่าเงินที่ทางบริษัทได้มอบให้ผมอ่ะผมได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต้องขอบคุณบอสมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเท่าไหร่นะครับ 2,000 บาทใช่ครับบอสมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณบอสมากเลยนะครับเงิน 20,000 ที่ฉันให้ไปถูกพวกแกมุบมิบจนเหลือแค่ 2,000 บาทพวกแกไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยเหรอที่ผ่านมาฉันรู้มาตลอดแต่ที่ฉันไม่เอาเรื่องเพราะเห็นว่าเราเป็นญาติกันแต่ครั้งเนี้ยพวกแกทำเกินไปจริงๆพวกแกรู้ไหมว่าเงินนั้นน่ะสามารถช่วยชีวิตคนได้เลยนะแต่พวกแกกลับวันเนี้ยต่อให้พวกแกคุกเข่าขอร้องยังไงฉันก็ไม่มีทางให้อภัยเด็ดขาดก็แค่พ่อของพนักงานป่วยอ่ะพี่จำเป็นต้องให้เงินเยอะขนาดนั้นเลยหรอนั่นดิพี่เห็นคนนอกสำคัญกว่าคนในครอบครัวอย่างนั้นหรอนี่แกกำลังถามฉันเหรองั้นฉันขอถามกลับหน่อยว่าถ้าไม่มีพวกเขาคอยทำงานให้บริษัทจะมีวันนี้ไหมพวกแกออกไปได้ละบอกให้ออกไปไง